ระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทอดพระเนตรการแสดงจินตดีลาการกุศลเพลงจากดวงใจท่วงทำนองแห่งรักเวลา 19:13 นวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงทอดพระเนตรการแสดงจินตลีลาการกุศลเพลงจากดวงใจท่วงทำนองแห่งรัก Heart Songs Melodies of Love ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินีและมูลนิธิศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับการอนุเคราะห์และดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กให้เจริญเติบโตสมวัยอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องอีกทั้งเพื่อหารายได้สมทบกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินีในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เพียงพออันจะช่วยพัฒนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติให้เป็นศูนย์กลางการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยเด็กสู่ระดับสากลโดยการแสดงจินตลีลานี้เป็นการแสดงของคณะยังแอมบาสเดอร์จากมหาวิทยาลัยบริทแฮมยังสหรัฐอเมริกาซึ่งเคยแสดงต่อหน้าพระพักตร์พระราชวงศ์และเปิดทำการแสดงมาแล้วทั่วโลก